ก็ขอเกริ่นก่อนว่า World War เนี่ยมันมีอะไรน่าเล่นก่อนละกันอย่างแรกเลยก็คือมันเป็นกิจกรรมที่ทำให้เรามีส่วนร่วมกับแคลนได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าใครไม่มีแคลนก็เล่นได้นะคือเราสามารถที่จะเล่นกับแคลนได้จำนวนค่อนข้างเยอะจนบางทีก็คือแบบแทบทั้งห้องเนี่ยมีแต่แคลนเราก็ยังได้เลย wow. แล้วก็ยูนิตที่เราใช้แล้วก็แบบการลบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมาจากแบบคนในแคลนเราวางแผนมาเลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะลองเล่นยานพาหนะที่เรามันยังไม่เคยมีได้อย่างพวกเดสซอยเยอร์หรือว่าคุยซื่อตรงเนี้ยผมยังไม่เคยวิจัยไว้เลยแต่ว่าในเบอร์วอเนี่ยมันจะมีให้นะครับแต่มันจะมีให้แค่เฉพาะลำแรกของชนิดนั้นๆก็ตามที่เห็นนี่แหละคือลำอื่นๆก็กดเล่นไม่ได้แล้วก็ในโหมดเบอร์วอเนี่ยก็จะมีการลบประเภทใหม่ที่ปกติเราไม่ได้เล่นอย่างเช่นกองเรือสู้กับเครื่องบินที่มาถล่มเรือใหญ่สู้กับเรือเล็กหรือว่าการลบที่ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายกันแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องบุกเข้าไปแต่ด้วยความที่ว่าพาหนะที่มันจัดมาเนี่ยมันเป็นไปตามประวัติศาสตร์ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยแบบสมดุลเท่าไหร่อย่างเช่นเรือใหญ่เจอเรือเล็กอย่างเงี้ยก็คือแบบเรือเล็กโดนตบง่ายๆเลยนะครับหรือเรือที่ VR 2.7 ไปเจอกับเรือเริ่มต้นเนี่ยก็คือโดนกินเรียบเช่นกันส่วนวิธีเข้าถ้าเราจะเล่นเนี่ยเราก็ไปตรงเบอร์วอลตรงนี้ถ้าเราจะเล่นเป็นคนวางแผนเนี่ยซึ่งเราก็ต้องมียศระดับออฟฟิเซอร์ขึ้นไปเนี่ยเราก็ไปเปิดการลบได้ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีบอกว่ามีใครกำลังจะจอยประเทศอะไรบ้างซึ่งอย่างที่เห็นก็คือมีคนเล่นเยอะมันเยอะและถ้าเราจะจอยมันก็นานแล้วก็เล่นรัสเซียละกันแล้วก็กดจอยไปเลยมันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดไปแล้วก็เป็นการเปิดการลบแหละอันนี้คือสำหรับคนที่จะเล่นเป็นแบบคนวางแผนนะถ้าเป็นคนที่แบบเล่นเข้าไปยิงเนี่ยเราก็กดตรง All Battle ตรงนี้หรือรอแคนเราชวนมานะครับถ้าใครเราชวนมาเนี่ยเราต้องกด Ready 2รอบนะครับก็คือตอนก่อนเข้าเกมแล้วก็หลังจากเข้ามาจัดเซตรถถังแล้วถ้าเราเข้ามาเล่นคนเดียวเนี่ยพอเรากด All Battle เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการลบต่างๆมาให้เราเลือกเล่นแล้วเราก็ติ๊กเลือกได้ว่าเราจะเล่นอะไรบ้างสำหรับการลบสีดำเนี่ยคือมันเกมมันจะใกล้จะจบแล้วนะครับเราก็ให้เราเลือกการลบสีแดงแล้วก็ดูด้วยว่าเวลาตรงเนี้ยมันแบบเริ่มไปนานแค่ไหนแล้วแล้วก็ดูได้ว่าแบบแต่ละฝ่ายมียานพาหนะอะไรบ้างแล้วก็การลบเนี่ยก็ยังมีอยู่4ประเภทนะครับหลักๆอย่างแรกเลยก็อันนี้เลยก็คือคอนวอยครับมันก็จะมีขบวนรถถังหรือว่าขบวนเรือเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆถ้าวิ่งไปถึงจุดหมายเนี่ยก็คือฝั่งนี้ก็จะชนะไปส่วนอีกฝั่งเนี่ยก็คือจะเป็นต้องบินหรือว่ารถถังก็ได้นะครับที่จะต้องมายิงแมปต่อมาก็เป็น domination นะครับก็คือยึดจุดแบบที่เราเล่นปกติแล้วก็มี defense นะครับก็คือจะมีจุดอยู่จุดเดียวให้เราต้องไปยึดนะครับให้ได้ทันเวลาถ้ายึดได้ก่อนเวลาหมดก็ชนะแล้วก็มี defense นะครับก็คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะมียูนิตที่ต้องป้องกันนะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นเครื่องบินมาโจมตีฝ่ายที่ป้องกันก็คือจะเล่นเป็นรถ AA นะครับแล้วก็ถ้าป้องกันได้จนหมดเวลาก็จะชนะไปแล้วก็เกมเนี่ยมันจะเพิ่มช่องมาให้พอกับประเภทของยานพาหนะที่มีในการลบอย่างแต่เดิมเนี่ยผมมีแค่5ช่องนี้ใช่ไหมแต่ว่าการอัพเนี่ยคือมันจะเป็นไปตามที่เราอัพไว้แต่เดิมนะครับแล้วก็ช่องที่มันเพิ่มมาเนี่ยมันจะไม่ได้อัพอะไรไว้ให้เลยซึ่งเราก็ต้องจัดยานพาหนะที่เราจะเล่นเนี่ยเอาไว้ในช่องที่เราอัพถูกไหมเราจะได้แบบมีลูกเรือที่ทำงานได้ดีแต่ว่ามันก็มีปุ่มนี้มาให้ก็คือมันจะจัดตามให้อัตโนมัติตามที่แบบลูกเรือที่มันดีที่สุดอะไรอย่างนี้แล้วก็ไอ้ยานพาหนะเนี่ยมันจะเราจะเล่นได้แค่ประเภทเราคันเท่านั้นอย่างเช่นมันไอ้แท่งเดสเซอร์เนี่ยมี2คันนี้ใช่ไหมเราต้องเลือกเล่นคันใดคันหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราจะสลับที่ของช่องเนี่ยเราก็กดตรงนี้ได้เช่นจะสลับกับคันนี้มันก็จะสลับปึ๊บนี่แบบนี้แล้วก็เข้าเล่นได้เลยกดทูเวทเทิร์นไป